เอาเตี้ยเอาเงิบเงิบเลยเอาเงิบไม่ได้ป้องกันป้องกันมันป้องกันป้องกันมันป้องกันป้องกันอันนี้เงิบก่อนเนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการบ่นไปเรื่อยครับพบกับผมเช่นเคยนะครับลุงบอสลูเตอร์สตูดิโอนะครับผมแล้วก็พบกับแขกรับเชิญแขกไม่รับเชิญ2ท่านนะฮะเฮ้ย1ท่านกับอีก1ตัวนะฮะก็คือผมเป็น1ท่านครับส่วนอีกคนนึงเป็น1ตัวไปแล้วกันผมเป็นผมเป็นคนละตัวนะครับท่านกูรูทั้ง2ฮะแล้วเดี๋ยวผมเชิญครับเชิญครับคุณปูนก่อนแรกได้ครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.ส้นตีนหมาปัญญาควายโอ้ขอโทษครับรายการนี้ห้ามใช้คำหยาบหรือเปล่าไม่ไม่เอ้ยเอาละโอเคผมต้องลิมิตด้วยมีชีวิตเกินร้อยว่าเลยครับโอเคครับคุณนี่เลสเตอร์สตูดิโอครับผมโอเคลิฟนะบุญนี่บุญนี่ไงบุญนี่ลูกแล้วคุณเหรอครับแล้วคุณนะครับผมนะครับผมไม่ต้องนั่นตัวฮะไอคนนี้มันมาจากตอนที่แล้วนะฮะชื่อกูรูการ์โดไลนะฮะพอเสร็จแล้วขอบคุณครับเฮ้ยจะเล่นมุกเอเลนโอเคโอเคเล่นถือว่าตะกี้นี้ไม่พูดถือว่าตะกี้นี้ไม่มีใครพูดอะไรแล้วกันโอเคคนลืมหมดแล้วครับงอนงอนไปหาหัวหน้ารีไวแล้วมีงอนเด่นๆเอาพูดเกินนำมาขนาดนี้พูดวันนี้เราก็จะมาบ่นเรื่องนะฮะ Attack on Titan นะครับผมเฮ้ยตุ้ยพอละที่เพลงที่ได้ดูไปก็เราตัดแค่นิดเดียวพอเต็มก็คือช่วงนี้มันเป็นกระแสซะเหลือเกินนะฮะเราเลยจะมาบ่นเรื่อง Attack on Titan นะครับผมเป็นกระแสที่วันรายการนี้นะฮะดูได้ครับดูได้อยู่ได้เด็กดูดีนะครับมีสาระนะครับในบางช่วงต้องเว้นในบางช่วงนะครับก็คุณรู้ทั้งสองครับมีอะไรจะพูดไหมครับครับไม่งั้นผมพูดก่อนแล้วกันนะฮะตอนที่เล็กมากเลยเนี่ยก็ Attack on Titan นะครับผมเรื่องนี้ก็แต่งอาจารย์ผู้แต่งนะครับชื่อฮาจิเมะอิชายามะนะฮะครับก็เป็นผู้แต่งเรื่องนี้นะครับในฉบับมังงะแล้วก็ทำไมเขาถึงเขียนรีไวซ์เป็นเมะใช่ไหมครับผมก็เรื่องนี้นะฮะมีเรื่องอยู่ยังไงครับท่านกูรูทั้งสองครับช่วยเกินๆมาหน่อยครับเมื่อ100ปีที่แล้วคิดที่แล้วแล้วแต่ว่าโทษ100ปีที่แล้วครับอยู่ดีๆไททันแม่งก็เกิดมาผมมีข้อสันนิษฐานผมนะแต่ผมไม่เล่าให้ฟังดีกว่าเก็บไว้มายังไงไม่รู้มันมาจากไหนเรียกไททันใครว่ามันเรียกเข้ามาทุยบางคนเขาก็เรียกเลเก้ทุยพอละไกลๆเกินเดี๋ยวมีสกาต่อมานะกลับมาเรื่องเราต่อก็คือติดมาเนื้อเรื่องนะฮะเมื่อคือมนุษย์จะอยู่ในวงล้อมของกำแพงนะฮะในเมืองหนึ่งมนุษย์ไม่สามารถสู้ได้เลยสร้างกำแพงมาเพื่อหนีเพื่อหนีนะฮะคือถ้าเกิดออกไปนอกกำแพงนะครับก็จะเจอพวกเหล่าไททันหรือเรียกอีกแบบนึงก็คือเรียกไททันก็คือคนยักษ์นั่นเองครับแต่ถ้าเรียกกับญี่ปุ่นตามมาตับเลยฮะคือเคียวจินที่แปลว่ายักษ์นั่นเองไงครับผมเหล่ามนุษย์คือมันเรามนุษย์เลยสร้างกำแพงขึ้นมาที่สูงกว่าไททันนะฮะกำแพงนี้สูงเท่าไหร่นะฮะ50เมตรครับ50เมตรเราไททันนั้นคือพวกไททันจะสูงประมาณ3 4 5 6 7ไปได้ประมาณเนี้ยครับจะสูงกว่ามนุษย์พอสมควรตั้งแต่ประมาณ3เมตรขึ้นไปนะถ้าผมเห็นที่สุดนะฮะตอนก็เรื่องนี้แม่งคนดูเยอะพอสมควรเลยนะฮะนั่นเป็นกระแสที่รุนแรงมากเนื่องจากคนเขียนบทไม่เขียนดีจริงอะไรเงี้ยโอ้ครับผมไอ้แขกออนไลน์ท่านนะครับเรื่องนี้รู้สึกว่าอมอะไรดีวะอมเกี่ยวกับอมไก่ใช่ไหมอมไก่ทุยนะฮะแล้วเรื่องนี้นะจะมีตัวละครเด่นๆหลักๆอยู่3คนนะฮะก็จะมีตัวพระเอกเราเลยนะเอเลนเยเกอร์ครับครับเอเลนเบอร์เกอร์นี่ครับตัวนี้นะฮะก็เป็นผู้ชายก็เป็นพระเอกอันนี้กลายเป็นนักเอกไปแล้วพระเอกนะฮะที่กลายเป็นนักเอกห้าตอนตอนที่ห้าโดนแดกนะฮะ
โดนแดกตายนะฮะเอลโหคุณลังบอสนะครับคุณทำอย่างนี้แล้วคนที่เพิ่งดูจะทำไงครับโอ้ยเราก็แค่นี้แหละครับเราก็ให้เขาไปดูต่อนะฮะเอ้ยเราไม่ถึงสปอยขนาดนั้นโอ้แค่คุณมาสปอยคนเราก็วางมือเยอะมากไม่หรอกไม่หรอกครับก็เราจะพูดต่อนะฮะตัวละครที่สองนะครับชื่อมิกาสะเอเกอร์แมนนะฮะเอเกอร์แมนที่เขาไม่ใช้นามสกุลเดียวพระเอกเพราะว่ามันจะแต่งงานกันไม่ได้จะใช้นามสกุลเดียวกันมันไม่เกี่ยวแล้วมั้งครับมิสกานะครับถ้าได้ดูกันมามิคาสะไม่ใช่มิสกะมิคาสะนะฮะถ้าได้ดูกันมาก็จะมีประวัติเกี่ยวกับมิคาสะอยู่นะฮะถ้าดูไปเรื่อยๆเราก็จะไม่เรื่องนั้นเองเราก็จะไม่ขอพูดถึงนะฮะแต่แม่งโหดมากนะฮะมิคาสะคือพระเอกอ่ะตัวละครที่สามนะฮะอามินอาร์เรโตใช่ปะอาร์เรโตใช่ปะเออนั่นแหละก็เป็นเพื่อนสนิทสมัยเด็กของเอเลนแล้วก็มิคาสะนะฮะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนแอมากนะคนนี้แต่ว่าสมองโคตรเทพสมองแหลมมากคนนี้ก็เจ้าวิทย์ของไอ้บ้านแม่ก็คนนี้นะฮะอามินนะฮะเป็นคนที่มีหนังสือบันทึกของนอกกำแพงเมืองนะครับอะไรต่างๆที่ทำให้พระเอกอยากออกไปข้างนอกแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระเอกอยากเข้าทีมหน่วยสำรวจนะฮะทีมสำรวจนั่นเองหน่วยสำรวจเรามาพูดถึงหน่วยใน3หน่วยดีกว่านะครับครับหน่วยแรกนี่คือหน่วยที่มีความสำคัญนะเป็นหน่วยปกป้องกำแพงใช่ไหมชื่อหน่วยกองกำลังรักษาการนะครับผมรักษาการไม่ได้สักทีจริงจริงไม่เคยไหวสารลักษณ์ของหน่วยพวกนี้นะฮะก็จะเป็นดอกกุหลาบสีแดง2ดอกนะฮะที่เขาเรียกกันว่าดอกกุหลาบไข่คู่นั่นเองไม่เกี่ยวก็การโจมตีของสาววายดอกกุหลาบไข่คู่ไม่เกี่ยวแล้วไปไกลไปแล้วก็ทีมนี้นะฮะมีหน้าที่ช่วยอะไรวะประมาณว่าปกป้องเมืองจากไททันฮะเอาปืนใหญ่ยิงอะไรเงี้ยซึ่งยิงแม่งก็ไม่ตายอ่ะอ่ะฮะก็คอยคือเหมือนหน่วยก่อสร้างหน่วยนึงด้วยซ่อมกำแพงด้วยซ่อมกำแพงเป็นเหมือนยามอยู่รอบกำแพงนะฮะหน่วยนี้นะฮะแต่หน่วยนี้จะไม่อยู่กำแพงชั้นในนะครับอยู่แค่วอลหรือว่ากับวอลมาเรียเท่านั้นตัวกำแพงชั้นในเป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะสารวัตรใช่ไหมใช่ครับก็ปกป้องเดี๋ยวเราจะมาพูดกำแพงอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดกำแพงหินเราขอพูดหน่วยกันนะฮะก็หน้าที่ของหน่วยกองรักษาการก็มีอยู่แค่นี้นะฮะส่วนอันนี้สองคือหน่วยที่พระเอกอยากเข้าซะเหลือเกินนะฮะคือหน่วยทีมสำรวจหน่วยที่มีประโยชน์ที่สุดนะฮะในเรื่องนะฮะหน่วยทีมสำรวจนะฮะก็สารักก็จะเป็นเหมือนปีกสองข้างไขว้กันนะครับปีกขาวกับปีกดำใช่ไหมทีมไปท้าทายอำนาจของสาววายคุยไม่เกี่ยวปีกกว้างไม่เกี่ยวละก็ทีมนี้นะฮะคือมันจะออกไปสำรวจออกไปฆ่าไททันออกนอกกำแพงไปเพื่อหาข้อมูลอะไรต่างๆแล้วกลับมาที่เมืองนะฮะซึ่งมันก็ไปเคยไก่มันก็ไปแล้วก็ตายกลับมายกคณะนะฮะก็คนนี้คนที่จะอยู่ทีมนี้ได้นี่คือต้องมีความกล้าแล้วก็ต้องมีคนที่ฝีมือดีเนี่ยไปรอดแล้วกลับมานะครับผมอย่างเช่นนางเอกนักรองนางเอกนะรีไวท์มันรีไวท์นะฮะคู่วายของเรื่องนี้นะฮะคนวายซะเหลือเกินนะครับรีไวท์อ่ะรูปผมก็ได้อ่ะรีไวท์โอเคนะฮะแล้วพระเอกก็ได้เข้าอยู่ทีมหน่วยสำรวจด้วยนะครับผมแล้วก็หน่วยที่3นะครับก็ชื่อหน่วยทีมไม่ใช่สารวัตรสารวัตรนะฮะเป็นสารสารก็ยูนิคอนยูนิคอนยูนิคอนไม่มีนอแรดนะไม่มีนอแรดนะแต่วายก็หน่วยป้องกันการจิ้นแล้วว่าจากราชภายใต้คำสั่งของราชาไม่เกี่ยวคอนโอแรนมันจะวันนี้ไปไหนนะฮะหน่วยนี้นะครับมีหน้าที่อะไรครับคุณปุ่นเดียบหน่วยเขาเรียกว่าอะไรนะสารวัตรหน่วยทหารสารวัตรเนี่ยเขาจะมีหน้าที่แบบคอยป้องกันเฉพาะเมืองชั้นในเขาจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับรู้สึกผมไปอ่านมาเขาบอกว่าเป็นเหมือนตำรวจด้วยนะใช่ครับเป็นตำรวจภายในเมืองแต่ว่าแล้วก็เป็นอันนี้ด้วยเป็นทหารรักษาพระองค์อีกเยอะเนาะปกป้องราชานะฮะแต่คือเวลามีเรื่องพี่แกก็จะอยู่ชั้นในครับไม่ออกมาช่วยก็คือเมืองถล่มแม่งจนกว่าจะถึงเมืองชั้นในพี่แกจะออกมานะครับคือมันพวกนี้จะเป็นพวกลิ้นแข็งแรงครับพอเลียแข้งเลียขาคนใหญ่คนโตเก่งครับเลยไปอยู่ข้างในอะไรประมาณนั้นนะฮะคือหนีให้ท่านว่าง่ายหน่วยนี้ได้เป็นคนที่เข้าไปอยู่หน่วยนี้ก็จะออกแนวแบบรักสบายไม่ค่อยอยากสู้
อะไรอย่างงี้มากกว่ามันอยู่ในหนึ่งในแต่พวกรุ่นน้องก็จะโดนกดขี่จากรุ่นพี่เหมือนกันนะเป็นเหมือนโรงเรียนมหาลัยไม่รู้ก็ประมาณนั้นนะฮะโดนใช้งานส่วนต่อไปก็จะคุยถึงกำแพงทั้ง3ชั้นนะฮะชั้นนอกสุดเรียกว่าอะไรครับวออะไรนะหรือมาเรียวอมาเรียนะฮะแล้ววอมาเรียชั้น2มันไม่ใช่วอมาเรียวอมาเรียชั้นนี้ก็จะมีเมืองเป็นชั้นรอบนอกสุดนะกำแพงก็สูงเท่ากันครับชั้นนี้คือชั้นที่มีหมู่บ้านของพวกพระเอกอยู่นะครับตอนเริ่มต้นของเรื่องเป็นหมู่บ้านที่พวกพระเอกอาศัยอยู่ตอนเริ่มต้นในตอนเด็กก็ถ้าดูไปเรื่อยๆกำแพงนี้ก็ถูกถล่มเรียบร้อยนะฮะโดยไททัน60เมตรนะครับดูถ้าคุณมันนึกภาพไม่ออกก็โชว์ขึ้นนะโชว์ภาพขึ้นโชว์ภาพขึ้นมีขึ้นนะฮะไม่ต้องห่วงครับแล้วก็แล้วก็พอชั้นแรกถูกทำลายนะฮะแล้วก็จะเข้าไปสู่ชั้นที่2ชั้นที่2ชื่ออะไรครับชื่อว่าวอลโรสแต่ว่าไอ้ที่วอมาเรียที่มันถูกทำลายเนี่ยมันเป็นเขตหนึ่งครับชิกาชิน่าครับผมก็ไม่รู้ผมอ่านถูกก็แบบเขตด้านนอกเอกญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ที่มันเป็นติดเอาไว้ตรงท่อนที่ท่านน่ะเป็นเขตที่สำหรับแบบเหมือนพวกคนไร้ประโยชน์ในอยู่ข้างนอกอะนะพวกแบบเป็นเขตที่พวกตรงกลางพระราชาจะไม่ค่อยมายุ่งเขตเนี้ยยุ่งน้อยมากอันตรายอันที่อันตรายแล้วก็เป็นส่วนมากคือจะปล่อยแม่งตายไปตรงเนี้ยมันจะเป็นเขตล่องตีนนั่นเองคุยง่ายๆครั้งที่สองก็จากนี้บอกชื่อเขตอะไรนะวอโรดครับวอโรดชั้นนี้นะก็เป็นชั้นหลังจากที่เราพวกพระเอกโดนทางมาแล้วก็มาอยู่ชั้นนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมั้งใช่ไหมชั้นนี้ก็นี่ชั้นนี้มีเขตอยู่3เขตมีโคโลบ้าคาลานิสแล้วก็ทรอนครับมันเป็นเหมือนเมืองอ่ะเมืองแต่ละคนก็จะมีคนอยู่อันนั้นเลยอันนั้นแต่เขาบอกว่าเขตเนี้ยมีเป็นอุตสาหกรรมด้วยอุตสาหกรรมที่สร้างเขาเรียกว่าอะไรเป็นแหล่งอุปกรณ์เคลื่อนที่สามมิติใช่ไหมใช่แค่ใบดาบเฉยอุปกรณ์เคลื่อนที่สามมิติไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนแต่เขาบอกเนี่ยคิดเดียวกันหรือเปล่าคือแต่ละชั้นนะฮะความกว้างของกำแพงก็จะหดลงเรื่อยๆนะฮะแต่ความสูงเท่าเดิมเฮ้ยความกว้างยาวขึ้นสิความกว้างไม่พอมันหดลงอ่ะความกว้างของวงกลมอ่ะมันจะเหลือแคบลงอ๋อในรูปวงกลมอ่ะคือชั้นนอกสุดอ่ะคือมันจะกว้างสุดเว้ยกลมใหญ่สุด250เมตรใช่ไอ้250กิโลชั้นแรกระหว่างวอลมาเรียกับวอลโรสคือ100กิโลเมตรครับส่วนระหว่างวอลโรสกับไซน่านี่ชั้นที่3นะครับผมใช่วอลโรสวอลไซน่าห่างกัน130กิโลเมตรครับส่วนวอลไซน่าไปถึงจุดศูนย์กลางคือ250กิโลเมตรครับนะครับวอลไซน่าครับเป็นชั้นที่เราพวกมหากษัตริย์อะไรปกครองอยู่ที่นั่นกันหมดเลยนะครับคือไอ้พวกนอนดูคนตายเล่นนะไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่รู้เลยเก็บกับความลับไว้เก็บกับความลับไว้เต็มเลยครับพวกนายกอะอยู่ในตรงนั้นตรงกลางหมดเลยชั้นนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์สุดด้วยอุดมสมบูรณ์สุดด้วยใช่มากกว่าชั้นนี้แต่ว่าไม่ได้อุดมสมบูรณ์แร่นะแร่ธาตุส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่วอลโรสมากกว่าใช่แต่ที่ผมศึกษามันปลอดภัยสุดด้วยชั้นเนี้ยชั้นนี้แบบไงเธอเหมือนขุนนางอะฮะชั้นเนี้ยอ๋อก็คือชั้นขุนนางดีๆนั่นเองครับประมาณว่าแบบกินดีอยู่ดีมีน้องมีเนื้อมีอะไรกินสบายเลี้ยงวงเลี้ยงวัวไม่ต้องมาสนโลกภายนอกเลยชั้นพวกนี้นะครับผมก็เรื่องกำแพงก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนข้อมูลมันยังไม่ค่อยเปิดเผยเยอะเท่าไหร่นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่เราไม่อยากสปอยนะฮะใครดูไปไกลก็จะมีสิ่งนึงจากกำแพงนะฮะแล้วก็แค่พอจบไม่เราจะเอาแค่ตอนถึงที่9พอนะที่9ในอนิเมะว่ามันถึงในอนิเมะนะฮะตอนนี้คนแปลซับไทยถึงตอนที่9นะครับส่วนในถ้าใครอ่านแบบมังงะหรือแบบการ์ตูนแบบหนังสือเอาก็จะถึงตอนล่าสุดก็43นะฮะ3ใช่แต่ถ้าเกิดคุณอ่านของญี่ปุ่นเลยมันก็จะเกือบ50แล้วนะไกลๆนะครับผมใครแปลก็ไปดูได้แต่คนที่รู้ก็อย่าสปอยกันนะครับผมฮะถ้าคุณสปอยคุณจะโดนกระทืบตายเราแนะนำนะไม่ควรนะเราดีจริงเราอย่าสปอยครับก็สิ่งต่อไปที่เราจะพูดถึงนะฮะเรื่องนี้เป็นตัวมันไม่พูดถึงไม่ได้มันคือเด่นสุดเลยครับก็คือไททันนะครับผมครับผมไททันไททันหลักๆนะฮะ3ประเภทนะมี3ประเภทนะครับประเภทแรกตอนที่9เลยนะเท่าที่คุณรู้เลยนะตอนที่9นะไททันประเภทแรกก็
ไททันธรรมดานะครับไททันแบบก็คือไททันก็ง่วงงั่งเดินหาคนแดกแล้วก็อ้วกออกมาฮะอันนะครับมันไททันประเภทที่2คือแบบวิปริตไททันวิปริตครับไททันตัวนี้ก็จะคือใครเคยดูนะฮะจะมีไททันตัวนึงที่วิ่งเหมือนเกย์นะครับวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านไททันตัวเพศนี้จะไม่สนใจกินอะไรเลยนะครับไม่สนใจมันจะเหยียบครับมันจะเป็นเหมือนหน่วยทำลายนู่นทำลายนี่ไปหมดเลยคือเป็นหน่วยทำลายล้างเรียกง่ายๆส่วนอันต่อไปครับไททันที่3นั่นก็คือไททันที่เรียกว่าอภิมหาโหดนั่นเขาเรียกว่าไททันที่มนุษย์แปลงร่างมานะครับผมเรียกว่าไททันมนุษย์ดีกว่าไททันมนุษย์เป็นไททันที่มีสติปัญญานะครับฉลาดขอสปอยแค่นิดเดียวฮะว่าไททันที่มีสติปัญญาเนี่ยที่แปลงร่างจากคนเนี่ยไม่ได้มีแค่ฝั่งคนที่เป็นฝั่งดีนะฮะฝั่งเลวมันก็มีนะฮะมันมีหลายจุดประสงค์นะฮะผมว่านะในอดีตอะตอนที่สร้างไอ้พวกกำแพงเนี่ยมนุษย์แม่งป้องกันตัวเองไม่ได้ไหมเหรอผมว่ามันต้องใช้ไททันมาช่วยแน่เลยแน่นอนใช่ไปต่ออ่านะครับผมก็อีกอันนึงก็จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีอ่ะจะอะไรอีกนะความเป็นมาตัวละครไหมตัวละครเหรอไม่ดีน้องก็เป็นเรื่องความเป็นมาของเอเลนนะอ่ะเดี๋ยวมันจะสปอยเขาคนเขาอีกนะมันจะสปอยไปนะครับผมก็เรื่องนี้นะฮะผมขอแนะนำนะครับดูแล้วอย่าสปอยครับดูซะครับสนุกดีฮะแล้วคุณอย่าไปอ่านสปอยไหนนะถ้าคุณอยากสปอยตัวเองคือคุณต้องไม่อ่านมังงะแต่คุณอย่าไปฉักชาวบ้านนะแบบความสนุกคุณแบบจะลดเยอะเลยนะครับผมถ้าคุณก็เข้มแข็งพอคุณก็รอดูอนิเมะฮะแล้วคุณจะแบบเอฟเฟคอลังการเนี่ยแล้วก็ได้อารมณ์สีหน้าตัวละครมากกว่าด้วยใช่ได้เห็นไลเกินไหวต่างๆนะฮะจุดต่างระหว่างอนิเมะกับมังงะมีอยู่แค่เสี้ยวเดียวนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าใครดูมังงะอนิเมะว่าสอบมี2ข้อมีอะไรบ้างครับข้อ1คือมันยังสื่ออารมณ์ของตัวละครได้ดีข้อ2มังงะมันจะได้ผมว่านะในความคิดของผมมันได้แบบเนื้อเรื่องลึกๆมากกว่าในอนิเมะเพราะอนิเมะมันดูมีแต่บทพูดอะส่วนมังงะมันดูเหมือนเน้นภาพเรื่องราวซะมากกว่ามังงะนี่จะมีภาพคือแบบคือคุณก็เคยอ่านการ์ตูนใช่ไหมเขาต้องเอาภาพรอบๆมาให้คุณดูด้วยใช่ไหมใช่เขาไม่อยากถ้าเกิดเอาภาพเดียวมาเหมือนในอนิเมะก็ได้แต่นี่คือเขาต้องเอาภาพรอบๆแล้วก็ต้องสื่อแบบด้วยคำพูดให้มันชัดเจนนะฮะแล้วก็จะมีข้อต่างอย่างหนึ่งนั้นครับจริงๆคือเนื้อเรื่องมันจะมีแตกต่างแค่นิดเดียวฮะตอนช่วงฝึกช่วงแรกจะย้ายอยู่กลางๆของมังงะจะไปอยู่ในช่วงที่เอเลนแปลงร่างเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละโอ้ไม่เป็นไรครับอันนั้นมันไทม์ไลน์น้อยๆก็เนื้อเรื่องก็ยังไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าแค่ลำดับการเข้าใจอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยใช่ใช่ใช่แต่ในเนี่ยมันจะไม่เหมือนอนิเมะเรื่องอื่นอย่างประมาณว่าบีดใช่ไหมที่แบบพอเป็นในอนิเมะมันจะแบบมีเนื้อเรื่องเสริมเข้ามาเยอะแยะใช่ใช่บีดในบีดนารูโตะสองเรื่องเนี้ยแล้วเกิดในใช่แบบกระตูอนิเมะนะครับก็จะมีเสริมเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรื่องมันยาวขึ้นไปอีกใช่กับมังงะก็จะเป็นเหลือแค่ไม่กี่ภาคเองใช่ครับส่วนและสิ่งกลับมาวกไททันสักนิดหนึ่งก็อาวุธที่มนุษย์ใช้ในการต่อสู้นะฮะเขาเรียกว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติใช่ป่ะเคลื่อนที่สามมิติเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายโดเรมอนนั่นแหละนะครับอุปกรณ์มันอุปกรณ์ที่มนุษย์แม่งคิดค้นได้ยังไงครับไม่รู้อ่ะมันก็คิดค้นได้แหละมันแค่เป็นอาวุธที่งั่งๆไงก็ถ้าคิดงั่งๆไม่ทำให้คนใช้อ่ะโอ้ไม่แน่หรอกก็ข้างๆนะฮะก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นเหมือนถังแก๊สนะฮะถังแก๊สให้เราคอยพุ่งตัวส่วนข้างล่างก็จะเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรวะสายสลิงนะฮะให้เราจับสายสลิงเป็นเอาไปติดตามกำแพงนะฮะมันจะทำให้เราบินให้เราพุ่งไปได้ใช่ครับเราเห็นในการ์ตูนมันใช้ง่ายๆนะความจริงมันใช้ไม่ยากมากเลยนะมันมีรีโมทอีกใช่ครับก็สังเกตที่ดาบพวกพระเอกได้นะครับการดาบของความพวกพระเอกก็จะแบบมีเหมือนปุ่มเหมือนที่ยิงปืนอ่ะใช่ใช่มีสองอันอ่ะ
ให้เราเล่นๆก็อันนึงก็เป็นแบบเหมือนเอาที่ปักมันออกอ่ะดาบนี้จะสามารถเปลี่ยนได้นะฮะดาบจะรูปร่างเหมือนคัตเตอร์หน่อยใช่ก็แล้วถ้าลุงเอาพาพื้นแห้งโอ้พื้นแห้งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแน่นอนแล้วก็อีกสิ่งนึงนะฮะการจะจัดการพวกไททันได้นะฮะต้องฟันที่คอลึกลงไปใช่ไหมใช่ต้องฟันมันเนื้อออกมาเลยแบบเนื้อหลุดเป็นก้อนเนื้อเลยนะครับแค่ถ้าเกิดแค่ฟันเจาะแค่ทางเดียวมันจะไม่ได้ต้องฟันออกมาเป็นก้อนนะครับใช่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นนายท่านก็จะไม่ตายนะครับแล้วมันก็จะงอกหัวใหม่ฮะแต่การอัตราการงอกมันก็จะมีเวลาสักพักฮะแต่คือไอ้พวกนี้จะเหมือนมันลักษณะโครงสร้างจะเหมือนมนุษย์ครับแต่ว่าใช่ไม่มีกระปูไม่มีอวัยวะถูกพันนะฮะแน่นอนแล้วก็ไอ้พวกนี้จุดประสงค์จุดประสงค์คือมันมาทำลายล้างมนุษย์แล้วก็มากินมนุษย์แค่นั้นแหละครับมันไม่ได้กินมนุษย์นะมันไม่ได้กินเพื่ออยู่รอดเพราะว่าการวิจัยในเรื่องนะฮะไอ้ท่านนะฮะมันไม่จำเป็นต้องกระเดือกมนุษย์ลงไปเลยฮะมันเพื่อความมันเป็นเกมครับมนุษย์เหมือนเป็นเกมให้พวกมันครับมนุษย์เหมือนเป็นตัวอะไรในเราอะที่แม่งเล่นเนี่ยสนุกสนานอะไรที่สนุกก็เล่นกับมันนะครับไอ้ท่านพวกนี้ก็ก็60เมตรที่โผล่มาในเรื่องแม่งก็อลังไปนะอลังเป็นเหมือนมัดคอนหลักของเรื่องนี้เลยนะครับที่ใครดูแรกๆก็จะเห็นกันนะแต่ถ้าคุณดูไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่ามันกากมากอะโอ้ยไม่แน่หรอกไม่แน่อะไรล่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้มันก็ไม่แน่หรอกนะครับขนาดพังกำแพงได้น่าโหครับดูการเตะมันพูดถึงกำแพงฮะคุณรู้ไหมครับว่ากำแพงส่วนไหนอ่อนแอที่สุดวอลมาเรียป่ะชั้นนอกไม่ใช่ไม่ถึงว่าส่วนไหนของกำแพงอ๋อไอ้ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นไอ้ส่วนที่มันเป็นนูนๆออกมาผิดครับคือประตูครับส่วนประตูใช่ส่วนประตูมันใช้มือเลื่อนน่ะซึ่งไอ้ท่านเกาะที่แตะที่เตะออกมานะฮะเป็นส่วนประตูใช่แม่งพังกระเด้งออกมาคือหลักที่มนุษย์เมื่อก่อนอยู่อย่างสุขสบายได้คือพวกไททันพวกนั้นจะไม่ทำลายกำแพงเมืองเข้ามานะครับเป็นมันมีเหตุผลด้วยไม่ใช่อะไรมีเหตุผลสิ่งนึงนะฮะที่ถ้าเกิดอยากจะลุกก็ให้ไปดูกันเองนะครับผมคือมันแบบเหมือนคุณใช้อะไรสักอย่างทำให้มันไม่สามารถเข้ามาได้มันเลยจ้องทำลายสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาคือประตูนี่เองไททันสวมเกราะนี่ถือว่าเราจะไม่สปอยฮะถ้าหนุ่มเกราะเป็นไททันตัวนึงที่ถือว่าโหดพอสมควรนะครับผมว่านะไททันแม่งกลัวไททันด้วยกันเองเลยผมว่าไม่ได้กลัวไททันด้วยกันเองแหละผมว่ามันเห็นเป็นนั่นแหละครับพวกเดียวกันและลืมบอกอย่างหนึ่งคือไททันประเภทมนุษย์แปลงร่างขึ้นมานะครับไททันพวกนี้คือจะถูกไททันเหมือนกันแบบทำลายโดยการกินกันนะครับผมใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนมีกลิ่นอายของมนุษย์อยู่อ่ะไททันเพศพระเอกนะฮะหรือประเทศที่มนุษย์แปลงร่างนี่จะมีอัตรากันฟื้นฟูนี่ถ้าโดนแบบโดนหนักมากๆนี่คือก็ฟื้นงอกช้านะงอกช้ามากครับแต่ว่าสามารถเอาไปงอกแค่จุดเดียวได้ด้วยนะแบบเร่งแบบเพ่งพลังอะไรเงี้ยเร่งพลังนะไอ้พวกนี้คือฝึกชำนาญเลยนะครับผมเป็นประมาณว่าไททันมีภูมิส่วนพระเอกก็เก็บเงื่อนงำเอ้ยส่วนพ่อพระเอกได้เก็บเงื่อนงำความลับของการของพวกไททันไว้อยู่คือกุญแจที่เอเลนห้อยคอไว้อยู่ประจำมานี่ผมว่านะคุณพูดไม่ได้ว่าไททันมีภูมิคุณต้องบอกว่าเป็นไททันที่มีสติปัญญาไททันมีภูมิก็มีตัวนึงใช่ไอตัวนั้นคือตูอยากจะบอกว่าไอ้นั่นมันก็นั่นนะครับเดี๋ยวหลังไมค์ด้วยเรื่องเนี้ยหลังไมค์นะเรื่องนั้นอันนั้นมันมีภูมิปัญญาตัวเราอ่ะมันมีสติมันต้องพูดอย่างนี้เราก็เดี๋ยวจะจัดจบแล้วเรามีอะไรจะฝากทายไหมครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะยังไม่มีจัดจบนะครับเราพูดถึงการที่ไททันจะแปลงร่างก่อนฮะครับวิธีการแปลงร่างครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมึงจะแปลงร่างแบบอุลตร้าแมนชิงชูชอนเป็นฟ้าไม่ก็เหมือนไม่เหมือนพวกคาเมนไรเดอร์นะฮะมาเฮนชินไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แดกนิ้วด้วยครับถุยมันใช่ก็นะคือเอาไอ้แค่หลักการนะพูดหน่อยฮะหลักการนะครับการแปลงร่างเป็นไททันก็ง่ายๆอ่ะคุณต้องทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บครับแต่คุณต้องมีหลักการที่หนักกว่านั้นนะไม่ได้เจ็บนะครับหมายถึงร่างกายมีบาดแผลนะครับ
ไม่ได้แค่แบบหยิกเนื้อตัวเองโอ๊ยเจ็บแปลกร่างได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะต้องแบบเอาร่างกายให้แบบเหมือนโดนกระตุ้นนะมีเลือดออกอ่ะให้มีแผลเลยเอาง่ายถึงจะแปลงร่างได้แล้วก็คือสิ่งสำคัญนะฮะไม่ใช่ว่าแค่คุณมีบาดแผลคุณจะแปลงร่างได้นะฮะต้องมีสิ่งกระตุ้นที่เรียกว่าแรงบันดาลใจอะไรแรงจูงใจสุดแรงจูงใจที่พูดนี้ดีกว่าความมุ่งมั่นดีกว่าใช่แล้วต้องมีมุ่งหมายด้วยมุ่งหมายถ้าใครยังนึกสภาพไม่ออกเป็นยังไงให้ผมจะพูดถึงเรื่องนึงก็คือเรื่องรีบอร์นะครับกระสุนดับเครื่องชนนะครับที่เวลาซึนะโดนยิงหัวไปครับคือใครไม่มีแรงจูงใจก็จะตายใช่ไหมแต่พอมีแรงจูงใจมันจะพุ่งมาครับคล้ายๆอารมณ์ประมาณนั้นน่ะลุงบอสทีจะไปจับกดคุณปูนใช่ไหมแล้วโดนกระสุนดับเครื่องชนไปก็จะรีบวิ่งไปจับกดแล้วนะแต่ไททันมันไม่วิ่งตามไปมันประมาณว่ามันโอเครู้เรื่องโอเคมาทำสำเร็จก็ใช่นั่นแหละพอทำสำเร็จมันก็จะกลับร่างเดิมหรือไม่ก็ถึงขีดสุดของมันก็จะกลับร่างเดิมอีกนะครับผมซึ่งแปลงใหม่ได้รัวๆแล้วแต่มันจะเปียไม่มีผลเสียต่อร่างกายทำให้เหนื่อยอะไรอย่างงี้อืมก็แค่เหนื่อยแค่นั้นแหละครับใช่ครับและไททันนี่แบบมันมีไททันที่เป็นสัตว์ที่ต้องโดนแสงอาทิตย์ด้วยนะฮะต้องโดนแสงอาทิตย์ด้วยอยู่ในที่มืดไม่ได้อยู่ในที่มืดก็จะไม่มีแรงนะครับผมคือมันจะว่าในที่มืดแล้ว ability ของมันจะลดน้อยลงดีกว่ามันจะงอกมันจะซ่อมแซมตัวเองได้ช้าลงแล้วก็ร่างกายมันจะแบบเริ่มงงแล้วไททันหรือโซลาร์เซลล์ไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์กูยังงงๆเลยเอานะก็ลองดูดีครับไททันแม่งไม่บุกตอนกลางคืนนะถ้าผมเป็นมนุษย์นะฮะผมจะบุกตอนกลางคืนนะใช่ไททันจะไม่บุกตอนกลางคืนครับหลักจากสังเกตดูนะครับผมแต่คุณอย่าคิดว่าไททันไม่บุกตอนกลางคืนเสมอไปนะผมจะไม่สปอยล์มากกว่านี้แล้วมนุษย์ก็จะมีอาวุธกากๆอยู่รอบเมืองนะฮะก็คือปืนใหญ่นะฮะปืนใหญ่จอมสลัดป้อมปืนใหญ่คล้ายๆปืนใหญ่จอมสลัดเป๊ะเลยก็แค่ไอ้ปืนพวกนี้หน่วยที่จะใช้ก็เป็นหน่วยดอกกุหลาบอะครับหน่วยที่ใช้นะครับป้องทีมนะหน่วยรักษาการนะไอ้หน่วยพวกนี้คือจะเป็นหน่วยที่เราเป็นยิงอยู่รอบกำแพงนะครับจะเป็นบทที่รองเป็นหน่วยที่บทรองน้อยถ้าน้อยสุดคือสารวัตรนะมันน้อยมากสารวัตรแทบไม่มีบทเลยสารวัตรจะไม่ค่อยโผล่มาสารวัตรตรงนี้แค่จะสั่งการให้มันลุยแค่นั้นแหละเป็นเหมือนสั่งการเขาแค่นั้นเราลืมแนะนำตัวละครหลักที่โผล่มาในตอนนี้ตอนที่9เลยตัวละครหลักที่เป็นตัวละครที่โคตรหลักอะฮะอ๋อใครอะหัวหน้ารีไวไงฮะอ๋อหัวหน้ารีไวนะฮะชื่ออะไรครับผมก็จำชื่อจริงเฮียแกไม่ได้เลยหัวหน้ารีไวนะฮะเป็นผู้ชายที่รักในความสะอาดแบบรักแบบ 100% เนี่ยรีไวเหมือนรีไวมันต้องเอาให้มันไวแอบมันเป็นขาวสะอาดแอะตัวละครตัวนี้ก็ถูกจับคู่จิ้นเรียบร้อยนะฮะกับพระเอกครับเป็นคนที่เตี้ยนะฮะแต่ว่ามีความสามารถอยู่ในทีมสำรวจที่ออกไปรอบนอกแล้วก็ไม่ตายกลับมานะครับครับหรือเรียกง่ายๆว่าเตี้ยเทพนั่นเองเตี้ยเทพนะฮะแม่งสุดๆนะครับสุดตีนนะไม่เตี้ยบินเร็วเหี้ยเลยครับจะชนต้นไม้เสือเอาขายันกลับด้านงงเลยหน่วยพวกเนี้ยมันจะสู้กลางแจ้งลำบากครับเพราะมันจะไม่มีจุดที่มันเกาะพุ่งขึ้นไปได้มันต้องใช้สลิงในการเจาะเกาะแล้วมันก็พุ่งขึ้นไปเจาะเกาะเลยครับออกโล่บล็อกด้วยไหมฮะอุ้ยขอออกโล่น่าจะไม่ทันพูดแยกกันนะเจาะแล้วเกาะก็คือใครอยากจะซื้อลิขสิทธิ์แท้ซื้อก็ซื้อนะฮะเราอย่าไปห้ามมาเลยอย่าเถื่อนเยอะนะฮะหรือใครไม่มีตังค์จริงก็ดูเงี้ยนะครับไททันเนี่ยนะครับไททันนะฮะไททันยังไม่โดน LV นะฮะไม่ไททันแปลไทยแบบมังงะนะฮะมาตอนนี้เล่ม5เล่ม5แล้วเล่ม5เล่มรู้สึกว่าเล่มละ45บาทนะครับผมก็ต้องบอกงี้ต้องอุดหนุนของแท้ใช่ครับราคากันเองอะซึ่งผมความจริงผมก็ซื้อนะผมซื้อก็มานั่งดูเล่นแต่ก็อ่านในเน็ตด้วยแล้วก็มีอย่ายาวเยอะเดี๋ยวคลิปยาวแล้วก็คนรู้จะเขาจะได้อัดรู้ความแน่นนะโอ้แน่นเลยนะอัดแน่นความรู้แน่นความรู้แฝงด้วยคุณธรรมจริยธรรมโอ้โหโฆษณาไปกูไม่ได้ตังค์นะเนี่ยเรื่องนี้นะครับ
ใครไม่ชอบความรุนแรงหรือเลือดสาดนะไม่แนะนำไม่ดูนะเฮ้ยคุณอย่าคิดว่ามันเป็นเลือดสาดดิคุณเอาเปลี่ยนเลือดอ่ะเป็นโค้กเว้ยเออเวลาโคล่ามาร์ชเวลาเป็นน้ำแดงครับมันเป็นน้ำแดงใครที่ไม่เคยดูแล้วคิดว่าเอ้ยมันหนุกยังไงหรือมันบูมนะฮะแนะนำให้ไปลองดูสักตอนแรกตอนหนึ่งดูครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันสนุกยังไงนะฮะคือตอนแรกนะครับผมว่าแม่เอ้ยคือเอาง่ายๆนะไอ้เป็นมังงะผมเห็นมันหลายวันแล้วนะเป็นเดือนแล้วด้วยแหละเล่มหนึ่งแล้วมันเป็นอะไรที่ออกช้ามากผมก็หยิบเล่มมาดูแม่งอะไรวะอะไรมันคือไททันแม่งงูไร้สาระผมก็วางมันเลยเว้ยนะเออลุงตอนนี้อะไรเงียบโอเคนะฮะถ้าคุณกูรูกับอะไรไม่อยู่นะฮะก็เราก็จะตัดจบเพียงแค่นี้ฮะรู้สึกเรียนรู้ครับก็เราก็จะตัดจบแค่นี้ก็เอาง่ายๆนะฮะใครอยากจะดูเรื่องนี้แนะนำให้ดูนะฮะหรือใครมีข้อติชมรายการหรืออยากจะถามข้อมูลเกี่ยวอะไรหรืออยากให้เราพูดเกี่ยวบทไปเรื่อยเรื่องอะไรอีกก็บอกเราได้นะฮะเราก็จะมาบ่นให้กันอีกทีนะครับก็ใช่ครับขอลาไปแค่ครับพบกับผมได้ใหม่ที่ Channel Loser Studio นะครับกับลุงบอสกับคุณนี่นะครับผมสวัสดีคุณกันไลนะฮะตอนนี้นี่เรียนรู้แล้วไปเลยก็ขอลาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ